ใส่น้ำมันสองกระบวยใส่กระเทียมช้อนหนึ่งช้อนอันนั้นเห็ดประมาณ8ดอกวุ้นเส้น3ห่อแล้วก็ผัดรวมกันผัดให้หอมๆใส่น้ำมันแค่2กระบวยพอแล้วก็ค่อยๆใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะถือว่าเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบาย